เรื่องของ Full Moon นะส่วนเรื่องต่อไปคุณปรินซ์เป็นคลิปนะเป็นคลิปวิดีโอที่ก็มีคนพูดถึงกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นภาพของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งก็บุกเดียวบอกแบบนี้ก็ได้มองคือมองซ้ายมองขวาดูเอ๊ะไม่มีใครก็อาศัยจังหวะขโมยน้ำมันพืช2ขวดนะฮะที่ก็แขวนเอาไว้นี่อยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์คุณชวันพูดเหมือนกับว่าบุกเดี่ยวชิงทองหรือว่าปล้นธนาคารนะต้องจั่วหัวให้ตื่นเต้นหน่อย อันนี้คือเขาขโมยแค่น้ำมันพืชเองเหรอคุณใช่อ๋อมันเกิดอะไรขึ้นน่ะน้ำมันพืชก็เอาเหรอฮะจั่วหัวให้ตื่นเต้นเพราะว่าเวลาเย็นๆแบบนี้แหละท่านอาจจะง่วงครับผมก็ขอโอเวอร์แอคติ้งหน่อยนะฮะเล่นแบบละครเวทีเขาไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมาสักหน่อยไม่มีปืนไม่มีอาวุธนะไม่ได้มีฮะไม่ได้มีก็นี่แหละตรงนี้แหละเดินมาหยิบไปเลยเหรอเดินอยู่นี่เห็นไหมเขาก็จะเดินดูเอ๊ะคืออะไรเธอคือคนคนนั้นที่เคยเดินผ่านนี่เพลงอะไรของคุณเนี่ยผมไม่ทันใช่ไหมโยคีเพลย์บอยเป็นเพลงสมัยผมเป็นวัยรุ่นนี่เอานี่เจอน้ำมันก็หยิบไปเลยเห็นไหมนี่หยิบไปคือมันจะมีน้ำมันพืช2ขวดเนี่ยคือแขวนเอาไว้อยู่ที่หน้ารถจักรยานยนต์ทีแรกเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เดินไปก่อนครับแล้วก็ทำทีเป็นเอ๊ะมีอะไรเดินไปก็เอ๊ะเหลือบมันเห็นแล้วก็ดูก่อนครับว่ามีใครหรือเปล่าไม่มีก็ทำเป็นเดินเนียนๆมาครับย่องเข้ามาคือพวกนี้เนี่ยนะเขาเนียนจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีความแบบตกใจหรืออะไรแล้วก็หยิบไปเลยเชื่อไหมหยิบไปแล้วก็เดินเชื่อไหมคุณเกมเชื่อไหมคุณเกมดิฉันว่านะตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาขโมยหรอกเขาอาจจะแค่เดินผ่านไปเฉยๆแล้วเอ๊ะเห็นว่ามันมีอะไรแขวนอยู่ตรงเนี่ยรถจักรยานยนต์แล้วเอ้ยน้ำมันพืชขโมยไปใช้ที่บ้านก็ดีที่บ้านหมดพอดีหรือว่าอาจจะไม่มีตังค์ซื้อช่วงนี้หลายคนอาจจะเจอพิษโควิดเนี่ยนี่มันอาจจะคุณปรินซ์พูดอย่างนี้แหละมันมีเหตุผลมันคือมันก็จะไปเหมือนกับคอมเมนต์บนโลกออนไลน์คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็กลายเป็นคลิปไวรัลเหมือนกันหรือก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะบางคนก็พูดเหมือนที่คุณปรินซ์พูดนี่แหละว่าโอ้โหมันกำลังจะสะท้อนให้เราเห็นอะไรกำลังจะสะท้อนว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยคือมันไม่ดีเลยขนาดว่าน้ำมันพืชอ่ะยังต้องลักยังต้องขโมยเลยบางคนก็บอกว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีนะช่วงนี้มีปัญหาปากท้องแต่คนทำผิดมันก็คือทำผิดขโมยเนี่ยก็คือขโมยมันไม่สามารถมีเหตุผลที่จะมารองรับได้ว่าเราเดือดร้อนแล้วไปทำผิดกฎหมายอันนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่เห็นด้วยความคิดความเห็นมันก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายในตอนนี้แต่แน่นอนว่าที่ตรงกันอย่างก็คือว่าเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ดีทำให้คนเนี่ยเลือกที่จะมาทำผิดกฎหมายครับเห็นว่าคนที่โพสต์คลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่เป็นตึกใช่ไหมแล้วก็มีรถจักรยานยนต์มาจอดข้างหน้าใช่ไหมคือเขาก็เอามาโพสต์เขาก็บอกว่าเห็นตอนแรกเนี่ยก็คือใจนึงก็โมโหใจนึงก็สงสารเพราะว่าก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะบางคนเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอะไรมากอ่ะเดินผ่านไปผ่านมาเห็นอะไรที่พอจะหยิบฉวยได้ก็หยิบอ่ะนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จับได้หรือยังเนาะแต่เขาก็ยืนยันว่าจะเอาผิดใช่ไหมเจ้าของน้ำมันพืชเนี่ยนะคะคุณปรินซ์แล้วเราลองมาเชิญคุณผู้ชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูไหมก็ดีเหมือนกันนะไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วนะครับก็ลองแลกเปลี่ยนกันเข้ามาดูนะครับว่ามีความเห็นว่าอย่างไรนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะเจอกับปัญหาพิษโควิดเนี่ยทำให้ต้องตกงานไม่มีเงินและบางครั้งมีความจำเป็นต้องไปขโมยของแล้วไปลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้เนี่ยมีความเห็นว่าอย่างไรก็ลองแลกเปลี่ยนกันเข้ามาดูเดี๋ยวเราจะอ่านนะแต่ขอว่าอย่าใช้คำหยาบนะถ้าใช้คำหยาบมันอ่านไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแลกเปลี่ยนอย่างสุภาพแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังค่ะค่ะคือในส่วนของดิฉันเองนะดิฉันก็สงสารแหละนะคือแต่ว่าการที่จะไปขโมยของคนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอ่ะถึงแม้ว่าจะขโมยแค่น้ำมันพืชอ่ะแต่เราก็เข้าใจเขาอะนะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะ